มาถึงกรณีการเสียชีวิตนะคะที่หลายๆคนยังคงติดตามอยู่สำหรับคูฮาร่านะคะแฟนๆชาวเกาหลีใต้ก็รู้สึกไม่พอใจนะคะว่าการตัดสินคดีของเธอที่ถูกแฟนเก่าเอามาแฉเนี่ยผู้พิพากษาเหมือนกับจะเข้าข้างไม่ได้ให้ความเห็นใจกับตัวคูฮาร่าก็เลยอยากจะให้ลงโทษกับผู้พิพากษาท่านนั้นค่ะกรณีการเสียชีวิตของคูฮาร่านักร้องนักแสดงสาวคนดังอดีตสมาชิกวงคาร่าในวัย28ปีชาวเกาหลีใต้นะคะนอกจากชาวเน็ตและแฟนๆจะรวมพลังเรียกร้องให้ชเวจงบอมอดีตแฟนหนุ่มของเธอจนเกิดเป็นคดีความฉาวโฉได้รับบทลงโทษที่สะสมแล้วล่าสุดทางคงจียองนักเขียนคนดังก็ออกโรงแสดงความเห็นว่าผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนี้เองก็ควรถูกจับกุมเพราะตัดสินคดีโดยไม่ให้ความเป็นทำกับคูฮาร่าอย่างที่ควรจะเป็นทางการที่ผู้พิพากษายืนยันว่าจะขอดูคลิปโป้ต้นเรื่องทั้งที่คูฮาร่าไม่เห็นชอบแถมศาลยังมองว่าการใช้กล้องเก็บภาพอย่างที่ชเวจงบอมทำนั้นไม่เป็นความผิดจึงตัดสินโทษเพียงแค่ติดภาคทันจำเลยเอาไว้ค่ะพฤติกรรมทั้งหมดนี้นะครับก็ล้วนส่งผลต่อสภาพจิตใจของคูฮาร่าที่ถูกอดีตแฟนกันแกล้งหวังทำลายชื่อเสียงให้หมดอนาคตในวงการไม่นับรวมกับเธอที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วดังนั้นไม่เพียงแค่อดีตแฟนหนุ่มของเธอเท่านั้นแต่ว่าผู้พิพากษาคดีนี้สมควรที่จะต้องถูกลงดาบให้เป็นเยี่ยงอย่างและสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่สังคมทางนี้นะคะทางตำรวจทางนามแจ้งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการชันสูตรพลิกศพคูฮาร่าหลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากที่เกิดเหตุและคำให้การของสมาชิกครอบครัวไม่พบมูลเหตุฆาตกรรมขณะที่เหล่าคนดังล่าสุดไม่เพียงที่จะแจ้งปรับเลื่อนกิจกรรมบันเทิงและยังมีการโพสต์ภาพและข้อความเพื่อไว้อาลัยคูฮาร่าอย่างไม่ขาดสายแต่อีกหลายคนก็ยังพร้อมใจกันแต่งดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นยุนอาแห่งวง Girls Generation คังแดเนียลจากวง101และGirl Group วง Twice นะคะรวมถึงบอยแบนด์วง Stray Kids ด้วยค่ะอ้าวทำไมตัดสินอย่างนั้นล่ะใช่ไหมคะคือถามว่าการที่ถ้าสมมติว่ายินยอมให้ถ่ายด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปปล่อยโดยที่อีกฝ่ายเขาไม่อนุญาตยังไงก็ต้องผิดอยู่แล้วใช่เนาะแล้วแบบนี้เนี่ยคือเขาก็เสียชื่อเสียงไปแบบ 100% เลยทีเดียวอ่ะเนาะ